สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเต็มอีกแล้วนะครับเมื่อคืนเต็มดูซีรีส์จนตาสาเลยครับผมแล้ววันนี้นะครับเต็มยังจะต้องทำงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันอีกด้วยนะครับวันนี้ครับเต็มมีทิปส์นะครับในการพักสายตาดีๆมาแชร์ให้กับทุกคนครับไปดูกันเลยครับทิปส์นี้ง่ายมากๆเลยครับผมด้วยการละสายตานะครับจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับมองผ่านหน้าต่างครับมองไกลออกไปไปมองวิวทิวทัศน์ด้านนอกครับผมเต็มแนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับจัดโต๊ะทำงานใกล้กับหน้าต่างนะครับหรือว่านะครับเพื่อนๆอาจจะมีวัตถุสีเขียวนะครับแล้วก็มองไปที่วัตถุนั้นนะครับผมเพื่อรีแลกซ์สายตาของเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการออกไปยืดเส้นยืดสายบ้างสามารถทำได้ครับแต่ปล่อยเลี้ยงช่วงเวลา11โมงจนถึงช่วงเวลาบ่าย3โมงเพราะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะมีแสงรังสี UV ที่แรงที่สุดของวันเลยแต่ว่านะครับเพื่อนๆสามารถสวมใส่เลนส์ Transition ที่สามารถกันแสงรังสี UV ได้ 100% รวมถึงการแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายทั้งภายในและภายนอกอาคารเลยครับในช่วงนี้ผมก็ขอให้เพื่อนรักษาสุขภาพของตัวเองมันออกกำลังกายล้างมือบ่อยๆหรือว่าฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์หรืออาจจะสวมใส่แว่นตาเพื่อป้องกันการสัมผัสใบหน้าหรือดวงตาโดยตรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆไม่ได้ครับ